ต้องมีตัวชี้วัดมีการประเมินให้ชัดเจนนะครับในการทำอะไรก็ตามนะตามที่ผมอยู่โอเคก็เป็นเรื่องนี้แหละนะเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรท่านนายกได้ฟังท่านธรรมนัสชี้แจงในสภาแล้วก็ว่าถ้าเป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขานะแต่ทุกอย่างนี้ไม่ใช่นายกไม่ตรวจนายกตรวจสอบด้วยระบบการตรวจสอบของรัฐบาลถ้าที่มีมาก็จะมีคณะทำงานในการตรวจสอบคุณสมบัตินายกไอ้คุณสมบัติของรัฐมนตรีนะทุกคนนะครับแล้วก็สอบถามไปถึงที่อยู่ข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นในเรื่องของศาลเรื่องอัยการก็ทุกคนก็ผ่านมาหมดอ่ะก็ถึงตั้งได้ไงถ้าตรวจสอบครั้งแรกมันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านตั้งแต่แรกเพราะนั้นต้องผมคิดว่าเขาต้องไปตรวจสอบแบบนี้มาหมดแล้วล่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนนะผมก็ไม่ไปว่าใครนะอันนี้เรื่องคุณสมบัติไอ้เรื่องการศึกษาของท่านธรรมนัสกับท่านนายกท่านนายกคะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าคือมันมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเนี่ยคือเจ้าตัวเขาอาจจะให้ข้อมูลเราไม่ครบตอนตั้งแต่ตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะรัฐบาลถึงตรวจไม่เจอผมไม่ใช่มาตรวจสอบไปถ้าไม่ครบเป็นก็คงว่ากันต่อไปผมก็บอกกันหลายอย่างก็เป็นอย่างนี้ที่หรือถ้าไม่มีปัญหาต่อมาภายหลังมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการได้อันนี้มันต้องดูที่ว่าเอ๊ะมันเป้าประสงค์อะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เคยมีอย่างนี้ไปตั้งเยอะแยะนะหลายอย่างก็ลืมไปแล้วไงนะหลายอย่างเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำปัญหาเยอะแยะไปหมดนะแต่ยังจะเรียกขอใช่ป่ะมันมีกลไกกระบวนการตรวจสอบอยู่นายกก็ทำเองหมดเลยหรือนายกก็สั่งให้ทุกคนตรวจสอบทุกคนรายงานขึ้นมานายกก็โอเคตรวจสอบอ่านก็ต้องอ่านตามที่เขาสรุปรายงานขึ้นมาเข้าใจไหมนายกไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะมันก็ทำทุกงานนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นแบบเป็นภาพของนายกนะว่าจะนายกคือต้องแบบเป็นคนคัดคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็ผมเป็นคนคัดคนก็ใช่คัดคนเข้ามาก็เป็นคนไหนเข้ามาแต่ถ้าคนเข้าผ่านคนไหนแล้วก็จบแล้วแค่นั้นผมจบแล้วนายกคัดคน